วันนี้เรากลับมาที่สวนแปลงทดลองของอาจารย์ลำแพนเป็นแปลงที่เอาเราถือว่าเป็นแปลงควบคุมก็ได้ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอันนี้มันอยู่จังหวัดตราดแล้วก็ปรากฏว่าทุเรียนที่เราปลูกเนี่ยสาลิกาทองย้อยพวงมณีนกหยิบกิบสมุทรไม่มีตรงไหนตายเลยสายพันธุ์ใช่ค่ะใช่ใช่แล้วก็เราปลูกมา2ปีแล้วจะเข้ายังไม่ถึงดีค่ะครับขณะที่แปลงของเกษตรกรที่เราไปเยี่ยมชมที่จังหวัดต่างๆเนี่ยบางคนก็ไม่รอดปีแรกบางคนก็มีอาการใบเหลืองเราก็เลยลองใช้ที่นี่เป็นเรียกตัวเปรียบเทียบนะอาจารย์ให้หลายคนที่เข้ามาตามช่องเราก็เปรียบเทียบได้ว่าเอออะไรที่แตกต่างกันคราวนี้พอเป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องเล่าว่าที่นี่เราใช้ปุ๋ยเคมีใช้น้อยปุ๋ยเคมีจริงๆปุ๋ยเคมีก็ใช้ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังลดเยอะที่สุดก็คือพวกสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชพวกโรคแมลงอันนี้เราจะใช้พวกสารพวกชีวพันธุ์แทนนะคะพวกไทโคเดอร์มาพวกBTBS เนี่ยบาซิลัสทูรินเจนซีดบาซิลัสซับเตลิสอย่างเงี้ยค่ะครับหรือพวกเมตาไลเซียมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะเอามาใช้กับทุเรียนต้นเล็กด้วยแล้วก็ต้นใหญ่ข้างบนสวนด้วยครับอาจารย์แปลงเนี้ยเราทำคลิปไป2คลิปแล้วนะคลิปแรกก็เป็นคลิปที่เราแสดงวิธีการปลูกพืชผสมผสานบนพื้นที่3ไร่แล้วคลิปที่2ก็เป็นคลิปที่ตอนนั้นช่วงปีที่แล้วเราเจอวิกฤตว่าทุเรียนมันมีอาการใบเหลืองตอนนั้นอาจารย์ก็เอาน้ำหมักอะไรนะที่อาจารย์เอามาลดการที่แล้วที่ปรับปรุงดินน้ำหมักมีน้ำหมักผักบุ้งน้ำหมักปลาครับก็ค่ะพวกนั้นแหละเอามาช่วยผสมผสานมาบำรุงดินซึ่งเราอะน้ำหมักอะเราไม่ได้เอามาฉีดพ่นที่ต้นหรอกแต่ละเอามาราดลงที่โคลนต้นครับเพราะว่าเราอะใช้ดินจากบ่อนี่คะใช้ดินจากบ่อมาทำเป็นตุ้มสำหรับปลูกทุเรียนมันก็เลยไม่ได้ใช้หน้าดินแต่ว่ามันดีอย่างว่าดินที่ตราดเนี่ยต่อให้มันเป็นดินที่อยู่ก้นบ่อจริงๆอ่ะมันก็เป็นลักษณะคล้ายกับดินลูกรังนะคะก็เป็นก็ค่อนข้างที่จะระบายน้ำดีอยู่แต่ว่าโครงสร้างมันก็ยังมีความแบบแน่นทึบอยู่ก็เลยเอาพวกน้ำหมักพวกนั้นน่ะเข้ามาช่วยปรับปรุงดินให้มันมีความโปร่งแล้วก็ร่วนซุยมากขึ้นและอีกอย่างที่เราปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติก็คือ1เราจะให้หญ้ามันขึ้นเลยครับเนี่ยค่ะเราปล่อยให้หญ้ามันขึ้นที่โคนต้นทุเรียนเลยซึ่งตัวหญ้าเองมันก็ตัวรากของหญ้ามันก็เจริญเติบโตมันก็ทําให้ดินร่วนซุยในทางนึงบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยมีหญ้าขึ้นนี่ต้องถอนหญ้าออกให้หมดไม่งั้นมันจะไปแย่งปุ๋ยหรือธาตุอาหารของทุเรียนอันนี้ก็มันไม่อย่างนั้นหรอกค่ะเพราะว่าระบบรากเขาก็ต่างกันอยู่แล้วแต่อีกอย่างนึงที่เราปลูกก็คือเราใช้มันเทศเพราะมันเทศก็ค่อนข้างที่จะคุมดินได้แล้วแต่ว่าบังเอิญว่าฝั่งนี้เราเก็บเกี่ยวมันเทศไปแล้วมันก็เลยมีหญ้าขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ไปต้องถอนมันเราใช้วิธีการตัดมันเอาใช้วิธีการตัดหญ้าซึ่งหญ้าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากในการช่วยควบคุมความชื้นให้กับดินนะคะมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนเราอยู่ได้ในสภาพที่อากาศร้อนและแล้งทีนี้มันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเห็นไหมฮะฤดูฝนเนี่ยจังหวัดตราดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ฝนตกชุกมากแล้วปีนี้คาดการนะคะคาดการว่าจะมีฝนเยอะปริมาณฝนเยอะกว่าทุกปีด้วยแต่ว่าบังเอิญมันมาช้าไงคะมันแล้งนานไปหน่อยแล้วก็จะเข้าฝนแล้วเราก็เลยต้องป้องกันต้นไม่ให้มันมีพวกแมลงศัตรูพืชขนาดว่าไม่มีก็จะมีแมลงปองเมื่อกี้เราเพิ่งฉีดพ่นไปได้ไหมได้ไหมใช่แต่เราฉีดพวกชีวพันธุ์ไหมฮะมันก็มีพวกแมลงสามารถจะที่มันอยู่ได้แมลงสวยงามแมลงที่เป็นประโยชน์อยู่ได้เราก็เลยต้องฉีดพวกอะไรที่จะมาป้องกันกำจัดเชื้อราแล้วก็ควบคุมศัตรูพืชไว้ด้วยที่นี่เราไม่เคยพังแสงนะอาจารย์ตั้งแต่ปลูกมาค่ะไม่ได้พังแสงไม่พังแสงเลยพังแสงเลยแต่ว่ามันก็คือมันก็อยู่ได้บางคนเขาบอกว่าปลูกทุเรียนก็อย่าไปเลี้ยงมันแบบประคบประหงมมากอะไรเงี้ยค่ะอย่าไปเลี้ยงมันแบบประคบประหงมมากอาจจะต้องแบบให้มันพยายามที่จะปรับ
ตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ต้นมันมีความแข็งแรงจะแปลกนะอาจารย์ของจังหวัดที่อยู่ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องใบเหลืองแล้วก็ต้นทิ้งใบเลยต้นตายเลยอาจารย์ว่าอะไรที่มันแตกต่างระหว่างภาคอีสานกับทางภาคตะวันออกสภาพความชื้นในบรรยากาศค่ะครับสภาพความชื้นคือจังหวัดตราดเนี่ยมันก็เจอสภาพร้อนแล้งเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีต้นไม้เยอะนะโดยเฉพาะป่าปลูกเนี่ยมันก็ช่วยทำให้สภาพบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันมีความชื้นในบรรยากาศอันนี้อยู่แต่ว่าเราก็เคยวัดความชื้นกับอุณหภูมิต่อเนื่องในสวนเหมือนกันนะคะเราก็พบว่าในช่วงที่ความชื้นมันตกเนี่ยมันก็ตกเยอะมากเหมือนกันนะคะความชื้นตกคือมีความแห้งใช่ค่ะมีอากาศมันแห้งมากความชื้นน้อยความแห้งเยอะแห้งมากแต่ว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยหรือช่วงเช้ามืดเนี่ยความชื้นที่นี่สูงมากนะคะความชื้นที่นี่สูงมากเนี่ยแทบจะคือ90บางที95 98% ด้วยซ้ำบางวันที่เราวัดนะคะเราก็เลยแบบว่าโอเคสภาพสวนเราอาจจะไม่ต้องพรางแสงก็ได้แต่ถ้าพรางแสงได้ก็ดีเราพบว่าเดี๋ยวดูต้นนี้ก็ได้ค่ะนี่นกบิดเราพบว่าลักษณะของใบทุเรียนเนี่ยมันจะมีความแข็งนะฮะแข็งและกรอบเพราะว่าหนึ่งเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการพรางแสงด้วยแล้วมันก็เจอสวนนี้เขาเอาปาล์มออกถูกไหมฮะเขาก็เจอลมบางช่วงก็ลมแรงมากใช่ไหมฮะมันก็เจอสภาพแวดล้อมแบบนั้นทั้งลมซึ่งลมเองก็ทำให้เกิดอากาศแห้งสภาพอากาศแห้งบริเวณโดยรอบของทรงพุ่มต้นไม้นั้นมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียน้ำหรืออะไรเพราะนั้นพืชมาเองมันก็ต้องมีการปรับตัวทำให้โครงสร้างใบมันมีความหนาใบมันมีความหนาแข็งจับดูนี่จะรู้เลยแต่ถ้าเราไปสังเกตต้นทุเรียนที่ปลูกภายในป่ากล้วยหรือในที่ร่มแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยใบเขาจะอ่อนใบเขาจะนิ่มใบเขาจะโค้งสวยงามมากแต่ว่าทุเรียนสวนเราที่ไม่พรางแสงเนี่ยลักษณะเขาจะแบบใบแข็งอะไรมันดีหรือไม่ดีกว่ากันนี่พูดยากใช่ไหมจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิมิตแฟกเตอร์ใช่มันพูดยากเราบอกไม่ได้หรอกใบต้องแบบนี้ถึงจะดีแต่ว่าถ้าโอเคว่าถ้าใบมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ในเรื่องของการสังเคราะห์แสงถูกไหมคะแต่ถ้าใบมันบางพื้นที่เนี่ยถ้าเราปลูกแล้วไม่มีการพังแสงหรืออะไรก็มันก็มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชมีผลต่อการสร้างอาหารแต่ว่ามันก็มีประเด็นว่าถ้าสมมุติว่าเราปลูกพืชแล้วเราแบบเขาเรียกว่าอะไรให้มันอยู่ในสภาพแบบนี้ให้มันโตได้ในสภาพแบบนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยต้นเขาก็จะมีความแข็งแรงเขาก็จะอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นมันเหมือนกับเลี้ยงแบบประคบประหงมมากกับการเลี้ยงแบบให้เขาอยู่กับธรรมชาติให้เขาปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นวิธีการที่แต่ละที่ก็เอาไปปรับใช้ได้นะมันไม่มีสูตรตายตัวค่ะทั้งที่เรียนอาจารย์แล้วคราวนี้ผมเคยคุยกับเพื่อนผมบอกว่าปลูกทุเรียนต้องเข้าใจธรรมชาติของทุเรียนมันชอบบรรยากาศแบบไหนอุณหภูมิแสงแดดเป็นแบบไหนค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับคือสภาพที่พื้นที่ปลูกทุเรียนต้องมีความชื้นในอากาศระดับหนึ่งนะคะแล้วทุเรียนมันต้องการน้ำต่อเนื่องแต่ว่าไม่ต้องการแฉะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยแล้วถ้ายิ่งเป็นการทำชักนำการออกดอกหรืออะไรเนี่ยถ้าเราบางสวนหนึ่งไม่มีแรงงานหรือมันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนที่เราจะต้องมาทำโคกหรือมาทำตุ้มปลูกเนี่ยเขาก็ปลูกในแนวระนาบดินเลยถูกไหมฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยแบบนั้นก็ปลูกได้ค่ะแต่ว่าบางทีช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะงดน้ำช่วงเวลาที่เราจะชักน้ำให้มันเกิดการออกดอกเนี่ยบางทีมันจะทำยากกว่าของการทำแบบนี้คือชาวสวนเดี๋ยวนี้เวลาเขาทำโคกปลูกทุเรียนเขาก็จะใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งทางตราดเนี่ยเราก็จะเห็นกันเป็นส่วนใหญ่คือบางทีเขาไม่ได้ทำเป็นตุ่มเป็นต่อต้นแต่ว่าเขาทำเป็นลอนลูกฟูกเลยยาวเลย
แล้วก็ปลูกมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำด้วยช่วยในเรื่องของการถ้าคุณต้องทำให้มันชักนำการออกดอกมันคือรากมันต้องแห้งบ้างถูกไหมฮะใบต้องอันนี้บ้างเพื่อที่จะให้มันเกิดการออกดอกในเมื่อเจอสภาพอากาศเย็นเนี้ยมันก็จะจัดการง่ายกว่าอาจารย์ต้นนี้งามมากเลยเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราดูต้นนี้กับอีต้นนู้นลองเปรียบเทียบกันว่าอะไรคือความแตกต่างอันนี้ปลูกพร้อมกันนะอาจารย์ความแตกต่างก็คือพันธุ์อันดับแรกต้นนี้พันธุ์อะไรจำได้ไหมเนี่ยต้นนี้เนี่ยนะคะต้นนี้น่าจะเป็นสาวิกาไปแล้วนะคะมันเป็นเราปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองครับอันนี้เป็นพวงมณีค่ะครับเราปลูกพวงมณีทั้งหมดตลอดแนวนั้นเลยครับตลอดแนวนั้นเลยไม่ตายแต่ว่าอันนี้จะแกลนกว่าต้นอื่นเขามันจะแกลนเหลืองเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกปีแรกเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับเพราะว่าเราก็หนึ่งคือเราก็เจอปัญหาเนาะเวลาใส่ปุ๋ยลงไปเยอะมันก็ทำให้ใบร่วงใบขอบใบแห้งไหม้ร่วงนะคะยิ่งชะลอการเจริญเติบโตเข้าไปเราก็เลยให้มันอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอาจจะต้องแต่ว่าเราก็เริ่มหลังในช่วงหลังจากหนึ่งปีแรกเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วล่ะค่ะแล้วก็เริ่มใส่ปุ๋ยรอบโคนต้นนะถ้าไม่ชิดต้นมากนักนะเพราะว่าเราก็กลัวรากเขาจะได้รับความเสียหายถ้าเราใส่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะเราก็เลยยังไม่ได้บำรุงอะไรเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเข้าปีที่2เนี่ยเราจะเริ่มบำรุงต้นแล้วสำหรับทุเรียนชุดนี้ประมาณ30 ต้นปีแรกให้มันดำรงชีพได้ตัวเองก่อนให้มันทนสภาพอากาศได้ก่อนใช่ค่ะแต่ก็มีการดูแลเป็นระยะแต่ไม่มากใช่เพราะว่ามันก็เข้าปีที่2แล้วแต่จริงๆก็เริ่มใส่ปุ๋ยเคมีมาบ้างแล้วผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ค่ะต้นที่เริ่มแตกใบอ่อนนะคะในช่วงการแตกใบอ่อนเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ดีของพวกแมลงศัตรูพืชเลยใช่มั้ยคะนะคะจริงๆช่วงนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่พอมันเป็นช่วงนี้ใบสีน้ำตาลเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ว่าพอใบเริ่มเป็นใบอ่อนลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นใบที่แมลงจะมาเข้าทำลายกัดกินได้แบบเต็มที่เลยนี้เราต้องดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันแพร่ระบาดนี่มันก็แต่ใบอ่อนเยอะเลยต้นนี้จริงๆในช่วง2ปีที่เราเนี่ยจะเข้า2ปีกรกฎาคมที่เราปลูกมาเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะจะเห็นฉัดของเขาเนี่ยช่วงนี้นี่เป็นช่วงปีหลังมาเนี่ยเห็นฉัดของการสร้างกิ่งใหม่ยอดใหม่ของต้นขึ้นมาเลยค่อนข้างชัดเจนทุเรียนที่เราเอามาปลูกส่วนใหญ่เลยนะคะมันเป็นลักษณะของกิ่งข้างพอเป็นกิ่งข้างเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนใบพัดนะมันจะไม่มีกิ่งออกไปทุกทิศทางก็มันต้องใช้เวลานะใช้เวลานานกว่าที่เขาจะแตกกิ่งออกมาอีก2ทิศทางเพื่อให้ได้มันมีกิ่งทุกทิศรอบตรงพุ่มแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่เป็นลักษณะของกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงที่กิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มที่เวลาคนเขาทำกิ่งพันธุ์ขายเขาเลือกที่จะแต่เอาไปขยายพันธุ์ซึ่งกิ่งกระโดงเนี่ยเป็นกิ่งที่เจริญเติบโตได้เร็วถ้าเราปลูกเปรียบเทียบกันระหว่างกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงเนี่ยกิ่งข้างก็คือกิ่งที่ปลายยอดนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเรื่องการเจริญเติบโตและกิ่งกระโดงก็เป็นกิ่งที่เจริญเติบโตดีหาอาหารเก่งนะคะแล้วก็เราก็จะได้ลักษณะทรงพุ่มของทุเรียนที่เป็นทรงของทุเรียนเนี่ยภายในระยะเวลา2ปีนี่เราจะเห็นเป็นทรงชัดเจนเลยคือเราเห็นตั้งแต่ปลูกแล้วแหละลักษณะของกิ่งกระโดงอ่ะเราเห็นตั้งแต่ปลูกแล้วว่ามันเป็นทรงของทุเรียนแต่พอเราใช้ลักษณะกิ่งปลายยอดอย่างนี้เห็นไหมคะเราก็จะเห็นมันออกกิ่งแค่2ข้างถูกไหมฮะซ้ายขวาแค่นั้นเราจะยังไม่เห็นมันเป็นลักษณะรูปทรงที่ชัดเจนแบบเป็นทรงต้นทุเรียน